หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทศยานวชิโรไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนสมาธิแก่ชาวบ้านก่อนนอนควรไหว้พระสวดมนต์อันเป็นขนบธรรมเนียมเป็นแบบแผนและเป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการนอนของคนไทยแต่โบราณเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆอริยเจ้าการสวดมนต์ก่อนนอนเป็นกุศโลบายเพื่อผ่อนคลายจิตหรือเป็นการลดระดับจิตที่วิ่งวุ่นมาทั้งวันให้สงบระงับก่อนเข้าสู่ความหลับเพื่อไม่ให้หลับไปพร้อมกับความกระวนกระวายกระสับกระส่ายหากวันไหนมีจิตมากเหนื่อยล้าไม่มีเวลาอย่างน้อยควรได้กราบหมอนสัก3ครั้งว่านะโม3จบหรืออย่างไม่ได้จริงๆล้มตัวลงนอนยกมือจรดหัวแค่นี้ก็ทำให้ชีวิตงดงามตามแบบอย่างชาวพุทธที่ดีแล้วการสวดมนต์หากสวดเป็นภาษาบาลีไม่ได้ก่อนนึกเป็นภาษาไทยแล้วนึกทบทวนรอบวันที่ผ่านมาคือให้สำรวจดูว่าศีลเราบริสุทธิ์หรือเปล่าถ้าบริสุทธิ์ก็ให้นึกดีใจว่าวันนี้ศีลเราบริสุทธิ์ถ้าศีลขาดหรือด่างพร้อยไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็ให้นึกว่าพรุ่งนี้จะตั้งใจใหม่ให้มั่นคงขึ้นกว่านี้นึกตลอดไปถึงการทำบุญให้ทานที่ได้ทำในที่นี้จะแนะนำวิธีสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนแต่พอสั้นๆให้เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสมนอนอย่างไรให้เป็นสุขการนอนเป็นอิริยาบถใหญ่ที่สำคัญของคนเราพระพุทธเจ้าทรงสอนเราให้รู้จักใช้การนอนทำสมาธิอีกอิริยาบถหนึ่งนอกเหนือจากการทำสมาธิแบบนั่งวงเล็บสมาธิและเดินวงเล็บจงกรมเป็นการใช้การนอนบริหารจิตใจให้สะอาดผ่องใสงดงามไม่อยากกระด้างก้าวร้าวการไหว้พระก่อนนอนเป็นรูปแบบวิถีชีวิตอันงดงามของชาวไทยมาแต่โบราณว่าโดยรูปแบบการไหว้พระก่อนนอนยึดแบบมาจากการทำสมาธิแต่แทนที่จะใช้วิธีนั่งบริกรรมคำใดคำหนึ่งเช่นพุทโธพองหนอยุบหนอสัมมาอรหังเป็นต้นเพื่อเป็นสื่อให้เข้าถึงความสงบก็กลับใช้การไหว้พระสวดมนต์เป็นอุบายการไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนจึงเป็นวิธีการเข้าสู่สมาธิตามวิถีชีวิตแบบไทยๆมาแต่โบราณเพื่อเป็นสื่อให้เข้าถึงความหลับอย่างสบายไม่กระสับกระส่ายเมื่อหลับก็ไม่ฝันร้ายตื่นก็สดชื่นไม่ง่วงซึมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดเหตุร้ายในชีวิตก็ทำให้เกิดนิมิตรู้ล่วงหน้าที่เรียกว่าเทพสังหรณ์คือเทวดาบอกเหตุล่วงหน้าเหตุแห่งความฝันความฝันเกิดจากสาเหตุใดนั้นเป็นการยากที่จะอธิบายได้เพราะมีคำอธิบายจากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ทางด้านจิตวิทยาตลอดจนนักจิตวิเคราะห์ทั้งหลายต่างก็มีคำอธิบายที่แตกต่างกันออกไปเฉพาะในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเรานั้นได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้คนเราฝันไว้4ประการคือธาตุโภพะธาตุในร่างกายกำเริบปั่นป่วนเกิดจากความผิดปกติทางร่างกายอันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของธาตุในร่างกายทำให้ธาตุเกิดความไม่สมดุลเช่นธาตุไฟมากไปทำให้ตัวร้อนกลายเป็นไข้ไม่สบายก็ทำให้ฝันได้ธาตุน้ำมากไปเกิดปวดปัสสาวะขณะหลับก็ทำให้ฝันเป็นต้นความฝันเช่นนี้มักเกิดขึ้นเมื่อนอนผิดท่าหรือเจ็บป่วยไข้ไม่สบายจนบางครั้งทำให้นอนละเมอเผลอพบจับความไม่ได้เหมือนคนขาดสติเรื่องที่ฝันมักเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความน่ากลัวต่างๆเช่นฝันว่าตกจากภูเขาหรือตกจากที่สูงลอยขึ้นไปในอากาศเหมือนเหาะได้ถูกพูดผีปีศาจยักษ์มารวิ่งไล่ถูกสัตว์ร้ายเช่นเสือช้างหรือโจรผู้ร้ายวิ่งไล่ฆ่าฟันเป็นต้นขณะที่วิ่งหนีมีความรู้สึกว่าวิ่งได้ช้ามาก
ช้าจนบางครั้งเราต้องกระโดดสองขาแทนการวิ่งเพื่อหนีจากสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวนั้นพอรู้สึกตัวตื่นก็เหนื่อยแทบขาดใจเหมือนวิ่งมาด้วยความเร็วหลายสิบกิโลอนุภูตบุพะฝันเรื่องมาจากอารมณ์ที่ได้ประสบมาความฝันชนิดนี้เกิดจากจิตที่หมกมุ่นรุ่นคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ประสบพบเห็นหรือได้ยินได้ฟังมาในชีวิตประจำวันเช่นประสบเหตุการณ์บางอย่างมาจิตจะเก็บเหตุการณ์นั้นไว้แล้วกลายเป็นความฝันแม้บางครั้งเรามีความรู้สึกว่าลืมเหตุการณ์นั้นไปนานแล้วแต่จิตยังคงเก็บเหตุการณ์นั้นไว้ในจิตใต้สำนึกเพียงรอเวลาแสดงออกมาเท่านั้นเมื่อเหตุการณ์นั้นมาปรากฏในความฝันจึงทำให้นึกขึ้นได้ทันทีอารมณ์นั้นอาจเป็นเรื่องในอดีตชาติอาจเป็นอารมณ์ที่เราประสบมาช้านานหรือเพิ่งจะผ่านไปในวันนั้นแล้วเก็บฝังไว้ในจิตใต้สำนึกแล้วฝันไปก็ได้เทวทูปะสังหรณ์เทวดาบอกเหตุให้รู้ร่วงหน้าความฝันที่เทวดานำมาเป็นสาเหตุที่จะบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์บางอย่างให้ผู้ฝันรับรู้ความฝันนั้นอาจเป็นเหตุการณ์ต่างๆตามอำนาจการบันดาลของเทวดาถ้าเทวดารักเมตตาปรารถนาจะให้การคุ้มครองรักษาและหวังประโยชน์จะบันดาลให้ฝันดีและเป็นผลในทางที่ดีส่วนการที่จะฝันดีและเป็นผลดีตามอำนาจของเทวดานั้นผู้ฝันจะต้องเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยการจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้มีทานคือการให้ปันสิ่งของตามโอกาสมีศีลคือความสะอาดกายและความสะอาดใจความสงบเสงี่ยมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อยากกระด้างก้าวร้าวอวดดีถือดีดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นและมีธรรมอันงามคือมันฝึกหัดขัดเกลาจิตใจให้สะอาดของใสพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีศีลมีธรรมอันงามย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีศีลธรรมงามอย่าว่าแต่มนุษย์เลยที่รักแม้เทพเทวาทั้งหลายก็ชื่นชมต่อการปรากฏตัวของเขาพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเทวดาได้นำเรื่องนั้นมาบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับข่าวจากผู้คนซึ่งเป็นความหวังดีของเทวดาในทางตรงกันข้ามหากเทวดาโกรธหวังจะให้พินาศก็จะให้นิมิตที่ไม่ดีต่างๆแสดงให้รู้ถึงความไม่พอใจหรือความต้องการบางอย่างของเทวดายกตัวอย่างพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเช่นกันขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชไม่ทราบว่าอยู่แห่งหนตำบลใดพระเจ้าสุทโธทนะก็เฝ้าแต่คิดถึงอยู่มาวันหนึ่งเทวดาฝ่ายที่ไม่ปรารถนาดีได้เข้าฝันโดยถือห่อกระดูกมาด้วยแล้วบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะตายแล้วเป็นต้นบางครั้งเทวดาให้ฝันดีแต่มีผลร้ายในคัมภีร์ทางศาสนาได้ยกตัวอย่างพระเถระรูปหนึ่งจำวัดในวิหารแห่งหนึ่งตัดต้นไม้ซึ่งเทวดาสิงอยู่ต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้ใหญ่จึงเป็นวิมานของเทวดาเทวดาโกรธมากหลอกให้พระเถระตายใจโดยมาเข้าฝันบอกความจริงให้ทราบหลายครั้งหลายคราวไม่เคยผิดพลาดซึ่งถือว่าเป็นฝันดีเมื่อพระเถระตายใจแล้วคราวหนึ่งเทวดาจึงเข้าฝันบอกว่าอีก7วันพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นอุปถาจะสิ้นพระชนเพราะความที่พระเถระฝันแล้วจริงมาตลอดท่านจึงบอกความฝันนั้นแก่คนทั้งหลายจนความทราบถึงพระเจ้าแผ่นดินเท้าเธอระวังพระองค์จนตลอด7วันล่วงไปแล้วก็ไม่เกิดอันตรายแต่อย่างใดจึงพระอยู่พระเถระว่าคิดการขบถรับสั่งให้ตัดมือตัดเท้าพระเถระเสียบุพนิมิตนิมิตบอกเหตุดีร้ายให้รู้ร่วงหน้าความฝันชนิดนี้เกิดด้วยอำนาจบุญกุศลและอำนาจบาปกรรมหรือเป็นบุพนิมิตแห่งการที่จะต้องเสวยผลแห่งบุญกุศลซึ่งเป็นฝ่ายดีและเป็นบุพนิมิตแห่งการที่จะต้องเสวยผลแห่งบาปกรรมซึ่งเป็นฝ่ายชั่ว
ความฝันที่เรียกว่าบุพนิมิตเป็นผลมาจากอำนาจบุญและอำนาจกรรมที่คนคนนั้นได้สั่งสมอบรมและกระทำไว้มาบันดาลให้ปรากฏเป็นลางบอกเหตุพูดง่ายๆถึงเวลาที่บุญหรือกรรมจะให้ผลก็จะเกิดนิมิตให้รู้ล่วงหน้าทั้งบุญและกรรมล้วนเป็นนิมิตที่ปรากฏให้ทราบล่วงหน้าเมื่อแรกจะตั้งครรภ์พระนางสิริมหามายามารดาของพระโพธิสัตว์ทรงฝันว่าพระยาช้างเผือกหากินอยู่ในภูเขาใหญ่เข้ามาเดินประทักษิณเวียนขวารอบพระองค์แล้วแหวกเข้าอยู่ในพระกันต่อมาพระองค์ก็ทรงทันความฝันนี้จึงเป็นบุพนิมิตแห่งการเสวยผลบุญที่เป็นลางบอกให้รู้ล่วงหน้าว่าพระองค์จะได้พระโอรสผู้ประเสริฐนอกจากนั้นพระเจ้าโกศลราชาทรงพระสุบิน16ข้อดังปรากฏในมหาสุบินชาดกแต่ละข้อเป็นบุพนิมิตที่ปรากฏให้ทราบล่วงหน้าถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคตทั้งความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ธรรมชาติและภัยพิบัตินานาประการในคัมภีร์ทางศาสนายังได้กล่าวอีกว่าความฝันชนิดทาตุโภภะและอนุภูตบุพภะไม่ควรเชื่อถือไม่เป็นจริงเพราะสติไม่อยู่ในสภาพปกติความฝันชนิดเทวตูปสังหรณ์เป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทวดาผู้มาเข้าฝันเป็นตัวแปรว่ามีความประสงค์เช่นไรส่วนความฝันชนิดบุพนิมิตนั้นท่านยืนยันอย่างแน่นอนลงไปเลยว่าเป็นความจริงตามที่ฝันทุกประการไม่คลาดเคลื่อนและท่านให้ข้อสังเกตว่าความฝันที่เป็นบุพนิมิตโดยมากจะปรากฏเฉพาะเวลาค่ำรุ่งทั้งนี้เวลาหัวค่ำและเวลาเที่ยงคืนนั้นเป็นเวลาที่ร่างกายกำลังเผาผลาญอาหารธาตุไฟกำลังทำงานทำให้ธาตุในร่างกายคนเราไม่ปกติจึงมีผลทำให้ความฝันคลาดเคลื่อนไม่แน่นอนความฝันนั้นอาจจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้พูดง่ายๆคือตั้งแต่หัวค่ำจนถึงหลังเที่ยงคืนธาตุในร่างกายยังทำงานอยู่แต่เวลาค่อนรุ่งเป็นเวลาที่ร่างกายเผาผลาญอาหารเสร็จแล้วร่างกายอยู่ในสภาพปกติความฝันที่ปรากฏในช่วงนี้จึงเป็นความจริงอย่างแน่นอนเพราะความฝันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของร่างกายแต่เป็นความฝันที่ปรากฏเพราะอำนาจบุญกุศลและอำนาจบาปกรรมของผู้นั้นถ้าความฝันเกิดจากอำนาจบุญกุศลก็จะฝันดีและมีผลดีถ้าฝันเกิดจากอำนาจบาปกรรมก็จะฝันร้ายและมีผลร้ายด้วยความฝันชนิดบุพนิมิตจะไม่มีฝันร้ายกลายเป็นดีหรือฝันดีกลายเป็นร้ายถ้าความฝันร้ายก็จะมีผลร้ายถ้าฝันดีก็จะมีผลดีท่านจึงให้ข้อสังเกตไว้ว่าถ้าฝันในเวลาค่ำรุ่งให้สันนิษฐานว่าเป็นบุพนิมิตแห่งอำนาจบุญหรือกรรมที่กำลังจะให้ผลซึ่งปรากฏให้เรารู้ร่วงหน้านอกจากนั้นในคัมภีร์ทางศาสนายังได้แสดงอาการที่จิตคนเราเข้าสู่ภาวะความฝันไว้ว่าถ้านอนหลับสนิทจะไม่ฝันตื่นอยู่ก็ไม่ฝันแต่เวลาที่ฝันเป็นเวลาที่จิตกำลังอยู่ในช่วงหลับเหมือนการหลับของลิงคือหลับตื่นๆหรือครึ่งหลับครึ่งตื่นนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการยากที่จะระบุลงไปได้อย่างชัดเจนว่าที่เราฝันนั้นเป็นความฝันชนิดใดจริงหรือไม่จริงเพียงนำหลักเกี่ยวกับความฝันทางพระพุทธศาสนามาให้โยมทั้งสองรู้ไว้เป็นข้อสังเกตเท่านั้นส่วนความฝันทางด้านการแพทย์และนักจิตวิเคราะห์เห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องพูดถึงในที่นี้เพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาต่อไปนี้เป็นวิธีไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนจำได้ว่าเมื่อยังเด็กโยมทั้งสองเคยสอนให้อาตมาไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนบทสวดมนต์ที่อาตมาจำขึ้นใจมาจนถึงทุกวันนี้ก็คงเป็นบทนโม3จบถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำอาตมามีหน้าที่เก็บดอกไม้ให้โยมแม่ใหญ่ไปบูชาพระที่วัดและบูชาพระที่หัวนอนภาพต่างๆยังอยู่ในความทรงจำของอาตมาไม่ลบเลือน